ก้าวไกลเปิดคำร้องถูกกล่าวหาล้มล้างการปกครองพร้อมแจงศาลรัฐธรรมนูญวันที่27สิงหาคมนี้ก้าวไกลเปิดคำร้องเต็มหลังถูกร้องล้มล้างการปกครองยันแก้ไขไม่ใช่ล้มล้างหวังไม่ถูกใช้กลั่นแกล้งทางการเมืองพร้อมแจงศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่27สิงหาคมนี้จากกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2566 Facebook Page พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีดังกล่าวระบุว่าเปิดคำร้องแบบเต็มพรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาล้มล้างการปกครองเพราะเสนอแก้112เปิดคำร้องฉบับเต็มแก้ไขไม่ใช่ล้มล้างประโยคนี้กำลังถูกท้าทายจากบรรทัดฐานทางกฎหมายแบบไทยๆอีกครั้งเมื่อพรรคก้าวไกลถูกยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในข้อหาล้มล้างการปกครองโดยคำร้องมีความยาวเกือบ20หน้าบรรยายมาอย่างละเอียดโดยอ้างถึงพฤติกรรมที่ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่การที่หัวหน้าพรรคและส.ส.ของพรรคก้าวไกลมีจุดยืนและการแสดงออกต่อสาธารณะในการเสนอให้แก้ไขมาตรา112คำร้องนี้ยกความคิดเห็นและการตีความพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลจากบุคคลหลากหลายที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นจุดยืนกันดีเช่นนายแก้วสันอติโพนายสนธิลิ้มทองกุลนายสมเกียรติอ่อนวิมลรวมถึงมีการยกคำให้สัมภาษณ์ที่นายพิธาให้กับสำนักข่าว BBC โดยมีการตัดทอนบทสัมภาษณ์คัดเอาเฉพาะบางประโยคบางท่อนมาต่อกันเพื่อให้ดูสมกับข้อหาล้มล้างการปกครองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้คดีนี้เดิมพรรคก้าวไกลจะต้องยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่28กรกฎาคมนี้แต่ศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงอีก30วันเป็นวันที่27สิงหาคม2566พรรคก้าวไกลยืนยันว่าเราสามารถชี้แจงทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาได้อย่างมั่นใจโดยยึดหลักการว่าการแก้ไขมาตรา112เป็นสิ่งที่กระทำมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและจะต้องทำได้ต่อไปเราเชื่อว่าการแก้ไขมาตรา112เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนไม่ใช่การล้มล้างการปกครองในทางตรงกันข้ามจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต จาตุรนต์อดิศรตื่นเต้นทักษิณกลับบ้านชื่ออยากมาเลี้ยงหลานไม่กระทบพอทอจาตุรนต์อดิศรตื่นเต้นทักษิณเตรียมกลับไทยยันไม่มีใครในพรรคทราบมาก่อนเชื่อต้องการกลับมาเลี้ยงหลานมั่นใจไม่กระทบเพื่อไทยเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่26กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระบุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมว่ายังไม่ทราบข้อมูลเพิ่งรู้จากสื่อเหมือนกันเท่าที่ทราบนายทักษิณเคยพูดไว้ว่าจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวกับพรรคส่วนจะกลับเมื่อไหร่และอย่างไรในพรรคเราไม่ทราบมาก่อนเมื่อถามว่าในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยวันนี้วันที่26กรกฎาคมจะคุยเรื่องดังกล่าวกันหรือไม่นายจาตุรนต์กล่าวว่าไม่ทราบแต่อาจจะมีคนสอบถามแลกเปลี่ยนกันบ้างเมื่อถามว่าตื่นเต้นหรือไม่ที่นายทักษิณจะกลับไทยนายจาตุรนต์กล่าวว่าก็ตื่นเต้นส่วนจะไปรอต้อนรับหรือไม่นั้นในพรรคยังไม่ได้คุยกันเลยผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายจาตุรนต์กล่าวว่ายังไม่ได้พูดคุยกันแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนจะสรุปกันแล้วแต่เข้าใจว่ายังไม่เป็นทางการหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีการประกาศอย่างเป็นทางการด้านนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าทราบจากนางสาวแพทองธารจึงยินดีต้อนรับนายทักษิณกลับบ้านพร้อมอวยพรวันเกิดนายทักษิณในวันคล้ายวันเกิดวันนี้วันที่26กรกฎาคมซึ่งทราบว่าที่นายทักษิณเดินทางกลับครั้งนี้เพื่อต้องการไปรับส่งหลานไปโรงเรียนและเห็นว่านายทักษิณเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ถูกกระทำและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างคุณปรการให้กับประชาชนมากมายโดยเฉพาะนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคส่วนการกลับมาของนายทักษิณจะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่ามั่นใจว่าไม่มีเพราะนายทักษิณเป็นที่เคารพนับถือของคนในพรรคอยู่แล้วส่วนกลับมาแล้วต้องรับโทษอย่างไรนั้นตนไม่ทราบขั้นตอนแต่เห็นว่านายทักษิณเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์กลับมาบ้านเมืองและเชื่อว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไอ้รักชนกโวยถูกลูกน้องที่วันขู่ทำร้ายร่างกายทีถ้าคนรอบตัวเป็นแบบนี้น่าห่วงไอ้รักชนกแท็กถึงที่วันหลังโดนขู่ทำร้ายร่างกายเอาชีวิตบอกถ้าคนรอบตัวเป็นแบบนี้ไม่ห้ามไม่เตือนน่าห่วงจะถูกเข้าใจผิดลั่นถ้าเป็นอะไรขอฟ้องประชาชนวันที่25กรกฎาคม2566จากกรณีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลแท็กเฟซบุ๊กถามนายวันอยู่บำรุงอดีตส.กทม.พรรคเพื่อไทยทำไมลูกน้องที่ชอบมีปัญหากับหนูหลังถูกโพสต์ภาพนั่งในสภาแถมเหมือนถ่ายจากฝั่งที่นั่งส.ส.พลังประชารัฐนั้นนางสาวรักชนกโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าล่าสุดคือมีทักมาขู่ทำร้ายร่างกายและเอาชีวิตแล้วค่ะถ้าไอและทีมงานเป็นอะไรไปก็ขอฟ้องประชาชนไว้ตรงนี้เลยนะคะใครๆก็บอกว่าพี่วันเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาแต่ถ้าคนรอบตัวยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ห้ามไม่ตักเตือนกันเลยไอ้ว่าน่าเป็นห่วงมากๆว่าพี่จะถูกเข้าใจผิดนะคะอ